วัสดีค่ะกลุ่มการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสนอรายวิชารู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกค่ะหลายท่านทราบดีว่าการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่นั้นเป็นปัญหาสุขภาพการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีเครื่องมือหรือกลไกระหว่างประเทศในการจัดการปัญหานั้นนั่นคือกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบค่ะเนื้อหาในรายวิชานี้บทแรกจะพูดถึงกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบในภาพรวมจากนั้นจะพูดถึงการปกป้องนโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคุมยาสูบในบทที่3และบทที่4ท่านจะได้รู้จักมาตรการควบคุมยาสูบทั้งมาตรการลดอุปสงค์และมาตรการลดอุปทานของยาสูบและในบทสุดท้ายเราจะพูดถึงกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบกับการดำเนินงานในประเทศไทยค่ะทีมผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์และนักวิชาการในแวดวงสาธารณสุขโดยวิชานี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาและศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบมหาวิทยาลัยมหิดลดังนั้นรายวิชานี้จึงเหมาะกับประชาชนผู้สนใจการควบคุมยาสูบและยังเหมาะกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพนักวิชาการที่อยากทำวิจัยเรื่องการควบคุมยาสูบนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วพบกับรายวิชารู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกนะคะ